เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่6ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาต่อกันเลยกับข้อ18นะคะข้อ18ค่ะโจทย์ถามว่าลักษณะใดที่ทำให้พืชบางชนิดเจริญเติบโตได้ในบริเวณที่ดินมีไนโตรเจนน้อยได้ดีกว่าพืชอื่นๆนะคะช้อย1มีรากขนอ่อนจำนวนมากที่สามารถดูดซึมไนโตรเจนได้ดีช้อย2สามารถสร้างกรดอะมิโนได้โดยไม่ใช้ไนโตรเจนจากดินช้อย3สามารถใช้แก๊สไนโตรเจนในบรรยากาศสร้างโปรตีนพืชได้ช้อย4มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพากับแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนที่อยู่บริเวณรากและช้อย5นะคะสามารถเปลี่ยนแก๊สไนโตรเจนในบรรยากาศให้เป็นสารประกอบไนเตรตได้ข้อนี้เนี่ยเขามีการถามถึงพืชที่เจริญเติบโตในบริเวณที่ดินมีไนโตรเจนน้อยได้ดีใช่ไหมคะกว่าพืชชนิดอื่นๆถามว่าเป็นเพราะเหตุใดเนาะข้อนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับไนโตรเจนใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่เนี่ยจะพาน้องๆนะคะไปดูวัฏจักรไนโตรเจนกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูโจทย์ข้อนี้เนาะวัฏจักรไนโตรเจนนะคะเราก็จะเริ่มต้นที่แก๊สไนโตรเจนในบรรยากาศนะคะแก๊สไนโตรเจนในบรรยากาศนะคะจะถูกไนโตรเจนฟิกซิ่งแบคทีเรียเนี่ยตรึงไนโตรเจนมาโดยขั้นตอนในการตรึงไนโตรเจนโดยไนโตรเจนฟิกซิ่งแบคทีเรียนะคะจะเรียกว่าขั้นตอนไนโตรเจนฟิกเซชันค่ะโดยแบคทีเรียที่สามารถตรึงไนโตรเจนได้เนี่ยก็อย่างเช่นแบคทีเรียไรโซเบียมนะคะที่อยู่ในปมรากถั่วนั่นเองหลังจากนั้นนะคะพอไนโตรเจนฟิกซิ่งแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนปุ๊บมันก็จะทำให้ไนโตรเจนเนี่ยเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของแอมโมเนียค่ะแอมโมเนียนะคะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียมไอออนโดยกระบวนการเปลี่ยนจากแอมโมเนียเป็นแอมโมเนียมไอออนเนี่ยเราจะเรียกว่าแอมโมนิฟิเคชันค่ะหลังจากนั้นนะคะแอมโมเนียมไอออนเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไนไตรค่ะและไนไตรนะคะก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไนเตรตอีกทอดหนึ่งโดยขั้นตอนในการเปลี่ยนแอมโมเนียมเป็นไนไตรแล้วเปลี่ยนไนไตรเป็นไนเตรตนะคะจะเรียกว่าไนทริฟิเคชันค่ะซึ่งขั้นตอนไนทริฟิเคชันเนี่ยเกิดได้เนื่องจากการทำงานของไนทริฟายอิ่งแบคทีเรียค่ะแล้วไนเตรตนะคะก็จะถูกดีไนทริฟายอิ่งแบคทีเรียDenitrifying bacteria นะคะจะเปลี่ยนไนเตรตให้กลับไปเป็นแก๊สไนโตรเจนในบรรยากาศเหมือนเดิม
โดยขั้นตอนที่เปลี่ยนจากไนเตรตไปเป็นแก๊สไนโตรเจนในบรรยากาศเนี่ยเราจะเรียกว่า denitrification ค่ะแล้วก็จะมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรไนโตรเจนด้วยสิ่งแรกก็คือพืชนั่นเองโดยพืชนะคะจะดูดซึมไนเตรตไปใช้ค่ะแล้วก็ปลดปล่อยแอมโมเนียมไอออนออกมานอกจากพืชแล้วเนี่ยก็ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆค่ะสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยจะกินพืชเป็นอาหารแล้วก็ปล่อยแอมโมเนียมไอออนออกมานั่นเองค่ะคือการที่สิ่งมีชีวิตอื่นๆและพืชเนี่ยปล่อยแอมโมเนียมไอออนออกมาได้ก็มันเกิดจากการที่พืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยตายลงแล้วก็ถูกย่อยสลายโดยผู้ย่อยสลายนะคะแล้วก็เกิดเป็นแอมโมเนียมไอออนขึ้นมานั่นเองกระบวนการเหล่านี้เนี่ยทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวัฏจักรไนโตรเจนค่ะส่วนมากก็จะเกี่ยวข้องกับแบคทีเรียนะคะแล้วก็มีพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆเมื่อเกิดการล้มตายก็จะทำให้เกิดแอมโมเนียมไอออนด้วยนั่นเองโดยกระบวนการในวัฏจักรไนโตรเจนนะคะที่สำคัญก็มีอยู่4กระบวนการ1ก็คือไนโตรเจนฟิกเซชันเกิดขึ้นโดยไนโตรเจนฟิกซิ่งแบคทีเรีย2คือแอมโมนิฟิเคชันค่ะ3คือไนทริฟิเคชันเกิดโดยไนทริฟายอิ่งแบคทีเรียและ4คือ denitrification ที่เกิดโดย denitrifying bacteria ค่ะก็ถึงเวลาที่เราจะย้อนกลับไปดูโจทย์กันนะคะโจทย์เนี่ยถามว่าลักษณะใดที่ทำให้พืชบางชนิดเจริญเติบโตในบริเวณที่ดินมีไนโตรเจนน้อยได้ดีกว่าพืชอื่นๆใช่ไหมเรามาดูทีละช้อยกันช้อยแรกเนี่ยบอกว่ามีรากขนอ่อนจำนวนมากที่สามารถดูดซึมไนโตรเจนได้ดีก็ในเมื่อในดินเนี่ยมันมีไนโตรเจนน้อยนะคะถึงจะมีรากที่มีคุณสมบัติดูดซึมไนโตรเจนได้ดีเนี่ยมันก็ดูดไนโตรเจนได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าในดินเนี่ยมันก็มีไนโตรเจนน้อยอยู่แล้วช้อยหนึ่งก็เลยยังไม่ใช่ลักษณะดังกล่าวนะคะต่อมาช้อยสองบอกว่าสามารถสร้างกรดอะมิโนได้โดยไม่ใช้ไนโตรเจนจากดินซึ่งพืชนะคะปกติแล้วเนี่ยพืชจะใช้ไนโตรเจนได้เฉพาะในรูปของไนเตรตเท่านั้นซึ่งไนเตรตเนี่ยก็จะอยู่ในดินอะไรพวกนี้อยู่แล้วการที่บอกว่าสร้างกรดอะมิโนได้โดยไม่ใช้ไนโตรเจนจากดินเนี่ยก็เลยผิดนะคะต่อมาช้อยสามบอกว่าสามารถใช้แก๊สไนโตรเจนในบรรยากาศสร้างโปรตีนพืชได้เมื่อกี้พี่ก็บอกไปแล้วเนอะว่าพืชเนี่ยจะใช้ไนโตรเจนในรูปของไนเตรตได้เท่านั้นซึ่งไนเตรตจะอยู่ในดินและพืชเนี่ยไม่สามารถใช้ไนโตรเจนในบรรยากาศมาใช้ในกระบวนการต่างๆได้เนอะช้อยสามก็เลยผิดเช่นเดียวกันค่ะมาต่อกันที่ช้อยสี่ช้อยสี่บอกว่ามีความสัมพันธ์แบบพึ่งพากับแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนที่อยู่บริเวณรากอันนี้ถูกต้องเลยนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นพืชตระกูลถั่วเนี่ยที่มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกับแบคทีเรียไรโซเบียมในปมรากถั่วเนอะพืชตระกูลถั่วเนี่ยก็จะใช้แบคทีเรียไรโซเบียมเนี่ยในการตรึงไนโตรเจนนะคะแล้วก็ทำให้มันเนี่ยมีไนโตรเจนในรูปของไนเตรตใช้ก็เลยอาศัยอยู่ในบริเวณที่ดินมีไนโตรเจนน้อยได้ดีนั่นเองช้อยสี่ก็เลยเป็นช้อยที่ถูกต้องนะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูช้อย5กันนิดหนึ่งช้อย5บอกว่าสามารถเปลี่ยนแก๊สไนโตรเจนในบรรยากาศให้เป็นสารประกอบไนเตรตได้พืชเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนไนโตรเจนในบรรยากาศให้เป็นไนเตรตได้นะคะช้อย5ก็เลยผิดเหมือนกันสรุปข้อที่ถูกต้องเนี่ยก็คือช้อยข้อ4นั่นเองค่ะสำหรับข้อนี้นะคะน้องๆก็ต้องรู้เกี่ยวกับวัฏจักรไนโตรเจนเนอะแล้วก็ต้องรู้ว่ามันมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยระหว่างแบคทีเรียไรโซเบียมกับต้นถั่วนะคะที่อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยโดยต้นถั่วเนี่ยก็จะใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียช่วยในการตรึงไนโตรเจนทำให้ตัวมันเองเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์
จากไนโตรเจนในรูปของไนเตรตได้ทำให้ตัวเองอยู่อาศัยในบริเวณดินที่มีไนโตรเจนน้อยได้ดีนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสุขเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่